นายธนกรวังบุญคงชนะเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด-19 หรือสบส.กล่าวว่าสถานการณ์โควิด-19 ยังคงแพร่ระบาดมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนทำให้ต้องมีการประกาศยกระดับมาตรการปิดสถานที่และกิจการต่างๆเพิ่มขึ้นก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับรู้ปัญหาของทุกกลุ่มและได้ประชุมหารือหน่วยงานด้านเศรษฐกิจเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือประชาชนในทันทีโดยรัฐบาลได้ออกมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบสำหรับลูกจ้างและกิจการใน10จังหวัดสีแดงเข้มทั้งมาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานสำหรับประชาชนทั่วประเทศมาตรการความช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายของประชาชนด้านอื่นๆมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษามาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้การช่วยเหลือแรงงานและนายจ้างผู้ประกอบการในระบบประกันสังคมและนอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการปิดกิจการและมาตรการควบคุมการระบาดเพิ่มจากเดิม4สาขาอาชีพเป็น9สาขาอาชีพส่วนผู้ประกอบการในระบบถุงเงินโครงการคนละครึ่งและโครงการเราชนะในหมวดร้านอาหารและเครื่องดื่มร้านโอท็อปร้านค้าทั่วไปร้านค้าบริการและกิจการขนส่งสาธารณะไม่รวมกิจการขนาดใหญ่ให้ขึ้นทะเบียนกับประกันสังคมมาตรา40ภายในเดือนกรกฎาคมนี้จะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อคนกรณีที่มีลูกจ้างให้ขึ้นทะเบียนกับประกันสังคมมาตรา33ภายในเดือนกรกฎาคมนี้นอกจากนั้นยังมีมาตรการลดค่าไฟลดค่าน้ำเป็นเวลา2เดือนเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม2564เพื่อผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน